นะครับวิธีการหักของข้าวเหมือนเก่งมากครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพังข้าวเหมือนนะครับนี่ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณ FC ผู้ใจดีนะครับผมขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับที่ได้มีอ้อยหวานๆให้ข้าวเหมือนได้กินนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเสียงหักอ้อยนี่ดังมากเลยนะครับอ้อยก็ลำสวยนะครับก็ดูเหมือนจะแข็งนะครับนะครับวิธีการหักของข้าวเหมือนเก่งมากครับผมช่วงเช้าๆนะครับผมบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกเริ่มตั้งแต่15 นาฬิกานะครับจนถึงเกือบ3 ทุ่มนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับเมื่อคืนบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมที่หมู่บ้านช้างบางทลาดนะครับผมพิกัดใต้สะพานเราเองนะครับที่เก่าที่เดิมนะครับผมท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมวันนี้อยู่กับพังคันเงินเช่นเคยครับ2 เชือกครับผมบริเวณรอบๆใต้สะพานเราครับก็จะเละนะครับผมเละตุ่มเปะเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ก็หญ้านะครับที่เราตัดมานะครับผมเราเอามาไว้เยอะไม่ได้นะครับช่วงนี้วัวนะครับวัวมาอยู่ใต้สะพานเยอะนะครับผมไม่มีช้างแล้วก็วัวก็มาอยู่ด้วยนะครับช้างไม่เยอะเลยเอาวัวมาผูกใต้สะพานด้วยนะครับเอาไว้ไม่ได้ครับวัวกินหญ้าหมดนะครับผมต้องเอามาทีละนิดนะครับผมขนาดอ้อยวัวยังกินได้เลยนะครับลำอ้อยนี คืนก็ให้ไป3 มัดนะครับเกลี้ยงเลยนะครับผมสำหรับข้าวเหมือนนะครับผมไว้ให้เมื่อคืนให้3 มัดนะครับก็จะเอาไปปลูก1 มัดนะครับผมก็จะไปปลูก1 มัดเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังตกบ่อยนะครับผมถ้าปลูกนี่ก็คงขึ้นสวยนะครับเอาไว้กินโอกาสหน้าครับผมที่เราปลูกนะครับผมอร่อยมากๆเลยครับดูครับลำนี้ลำใหญ่มากครับข้าวเหมือนจะใช้วิธีไหนครับจะใช้ปากกัดหรือเปล่านะครับดูวิธีการกินอ้อยของข้าวเหมือนครับนี่เก่งมากครับใช้เท้าเหยียบนะครับผมฟันดีมากครับผมฟันดีมากเลยครับเนื้อตัวนี้ก็มอมแมมเช่นเคยครับผูกใต้สะพานเนื้อตัวก็จะมอมแมมนะครับถูเสาสะพานนะครับยังไม่ได้อาบน้ำนะครับวันนี้ช่วงเช้าบรรยากาศเย็นๆอยู่เลยครับผมไม่รู้ว่าจะดื่มน้ำหรือเปล่านะครับ
ถ้าบรรยากาศแบบนี้ครับถ้าแดดร้อนๆช้างจะดื่มน้ำดีมากเลยนะครับวันนี้ก็จะไปซื้อกล้วยนะครับจะไปซื้อกล้วยมาให้ข้าเหมือนได้กินอีกครับมี FC ใจดีนะครับ FC จาก TikTok นะครับใจดีช่วยค่าอาหารข้าเหมือนนะครับผมอยากให้ได้ซื้อผลไม้ซื้อกล้วยมาให้ข้าเหมือนได้กินนะครับผมวันนี้ว่าจะไปตลาดนะครับซื้อกล้วยมาให้ข้าเหมือนได้กินนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณจากใจเลยนะครับที่ช่วยข้าเหมือนแล้วก็เอ็นดูพังคำเหมือนแล้วก็ทีมงานเราเสมอมานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่มี FC พังคำเหมือนก็ไม่มาถึงวันนี้นะครับผมช่องพังคำเหมือนก็ไม่มาถึงวันนี้นะครับก็ขอพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ส่งมอบให้เสมอมาครับถ้าไม่มี FC อ้อยหวานๆก็คงไม่ได้กินนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับมี FC มอบให้เราก็เลยต้องไปหานะครับก็ขอบคุณความรักด้วยนะครับขอบคุณความรักด้วยครับที่เป็นผู้จัดการหาอาหารให้ความกระเหมือนได้กินนะครับผมได้ยินเสียงนี้เหมือนจะกรอบมากเลยนะครับโอ้โหอร่อยไหมครับเก่งมากครับผมแกะเปลือกแห้งออกได้ด้วยครับอร่อยมากไหมครับเหมือนคงอร่อยน่าดูเลยครับดูครับตรงที่เท้าเขาเหยียบนี่จะเป็นโคนอ้อยนะครับลำอ้อยที่มีรากเกิดแล้วครับผมเขาก็จะเอาไว้กินทีหลังนะครับเขาจะเลือกกินแต่ตรงที่เป็นอ่อนๆก่อนนะครับที่ไม่ตรงที่อ้อยไม่เกิดรากนะครับตรงไหนอ้อยที่เกิดรากแล้วก็จะกินทีหลังนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะแข็งนะครับอยู่ใต้สะพานนี้สีผิวสวยมากเลยนะครับถ้าอาบน้ำมาใหม่ๆนี่จะสวยมากเลยครับเพราะว่าเนื้อหนังเขาจะดำชุ่มฉ่ำแล้วก็หน้าเขาจะขาวเผือกสวยเลยครับเหมือนช้างเผือกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าขมือจะเป็นช้างตรงที่ขาวๆตรงที่เป็นจุดๆด่างๆจะสีขาวไม่เหมือนเพื่อนนะครับผมเพื่อนๆจะขาวออกแดงๆนะครับนี่ขมือจะขาวแบบคล้ายๆช้างเผือกเลยนะครับนี่ตรงนี้เขาจะผิวเขาจะเนียนมากเลยนะครับตรงหน้างวงเขานะครับตรงนี้นะครับผิวก็จะเนียนนุ่มมากเลยนะครับสำหรับผิวช้างของขมือนะครับตรงนี้นุ่มมากเลยนะครับผิวขาวด้วยนะครับนี่ดูครับงวงขาวสุดงวงเลยนะครับแป๊บเดียวครับอ้อยหนึ่งมัดนะครับสำหรับเจ๊ของเรามีลำใหญ่มากครับลำนี้ครับลำใหญ่ลำยาวด้วยครับใช้ปากกัดเลยครับเก่งจริงครับไม่ต้องให้คนช่วยเลยครับนานแล้วครับผมเป็นเดือนแล้วครับที่ไม่ได้กินอ้อยนะครับได้กินครั้งสุดท้ายจำได้ก็คือตอนที่ผสมกับพายทองคูณครั้งแรกนะครับช่วงนั้นอ้อยยังพอหาได้นะครับช่วงนั้นแต่ถัดจากนั้นมา1เดือนจนมาถึงวันนี้กำลังได้กินนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะขายให้สักเท่าไหร่นะครับอ้อยเพราะว่าอ้อยเขากำลังเร่งปลูกนะครับช่วงนี้แต่ตอนนี้เขาปลูกหมดแล้วนะครับคงจะเหลือนะครับคนรักคงหาได้ครับนี่แต่ก็มีไม่มากนะครับแทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยครับอ้อย
เป็นอ้อยลำใหญ่ที่เป็นอ้อยพันนะครับอ้อยพันปูกินเยอะก็ไม่ดีครับอ้อยสำหรับอ้อยกินให้พอเหมาะนะครับถ้ากินเยอะๆช้างเราบางเชือกรับไม่ไหวก็แข้งขานี่แข็งหมดเลยนะครับผมอาจจะถ่ายท้องได้หรือว่าร้อนในนะครับถ่ายท้องได้เก็บลิ้นเก็บปากร้อนในอาการเหมือนช้างร้อนในครับผมจะยืนอ้าปากตลอดนะครับผมกินเก่งครับผมไม่แปลกที่เขาอ้วนเลยครับกินเก่งครับอาหารอะไรก็ไม่เหลือนะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC อีกครั้งนะครับขอบพระคุณ FC อีกครั้งขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ